เมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้ามาสู่ราศีเมถุนนะคะก็จะส่งผลให้ตัวคุณหลายคนเลยนะมีความรู้สึกที่จะอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะพูดบางคนเนี่ยพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมากกว่าปกติพูดเร็วขึ้นด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะยังมีดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองอะค่ะนอกจากการที่อยากจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วยังอยากที่จะทำหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะคะบางคนได้ทำงานเนี่ย2งานเรียนรู้2โปรเจกต์หรือว่าพูดต้องแสดงความคิดเห็นเนี่ย2อย่างไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะว่าด้วยราศีเมถุนเนี่ยเขาเป็นราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นแฝดใช่ไหมเป็นคนคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณจะทำอะไรในช่วงเดือนหลังจากนี้ไปก็คือวันที่20พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะคุณจะทำมองหาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันสุดขั้วมันได้ทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกันความรักอาจจะดึงใครเข้ามา2คนในเวลาเดียวกันงานเงินนะคะหรือว่ากิจกรรมที่คุณทำในปัจจุบันในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยค่ะคุณจะได้ไม่ได้ทำอย่างเดียวแหละคุณต้องหาอย่างอื่นมาทำพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกขึ้นลงต่างกันสุดขั้วได้คือแบบบางทีก็ดีใจหายหรือว่าร้ายก็ร้ายสุดขั้วได้เช่นกันก็ต้องระวังความคิดนิดนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่สนใจชอบเรื่องราวที่แจงเล่าเรื่องประมาณนี้นะคะอยากอ่านเป็นคอนเทนต์นะคะก็ติดตามได้ที่ LINE Facebookpage หรือว่า community หรือว่าใครที่สนใจเรียนดูดวงนะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาจนถึง21มีนาคมนะคะโดยประมาณนะคะหรือว่าจะดูเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้แต่ว่ารบกวนเช็คตามระบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมันจะทำให้คุณเขาเรียกว่าดูตรงมากกว่านะคะ มาดูกันดีกว่าว่าสำหรับชาวมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแจ้งทำวิดีโอวันนี้วันที่27แล้วนะก็ผ่านมา2-3 วันแล้วนะคะในการเริ่มต้นเดือนใหม่เมื่อวันที่20พฤษภาคมนะดาวอาทิตย์เขาก็ย้ายเข้าสู่เดือนที่4นะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวหรือว่าการที่คุณเองอะค่ะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะอาจจะได้ตกแต่งรีโนเวทสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะในครอบครัวได้ทำธุรกิจกับคนในครอบครัวได้อาจจะมีหลายโปรเจกต์ด้วยกัน2โปรเจกต์ขึ้นไปได้นะคะหรือว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีภาวะลังเลอะไรบางอย่างอยู่นะคะโดยสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากในเรื่องของการทำงานก็ได้นะว่าฉันจะทำอย่างไรไปทิศทางไหนดีถัดจากนี้นะคะถัดมา23พฤษภาคมดาวเสาร์ก็เดินถอยหลังเสาร์ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะถ้าอยากให้ระวังเยอะๆก็ในเรื่องของศัตรูลับเนาะอันนี้ระวังมากหน่อยนะหรือว่าภาวะเก็บกดซึมเศร้าจิตตกหรือว่าเป็นเหมือนกับโรคอะไรบางอย่างที่เราแบบเหมือนมันดูรักษายากแบบนี้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงด้วยความที่เสาเดินถอยหลังเนี่ยค่ะเราจะกลับไปเคลียร์เรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะอาจจะเป็นการที่เฮ้ยเหมือนเราอาจจะรู้แล้วนะว่าใครไม่ชอบเราจริงหรือว่ารู้แล้วว่าสิ่งที่เรามีความเครียดในใจเนี่ยมันมาจากสาเหตุอันใดนะคะก็ได้เช่นกันโดยเฉพาะสิ่งนั้นเนี่ยต้องระวังมากๆคือเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นหรือแม้แต่การที่คุณมีเป้าหมายชีวิตระยะไกลอ่ะบางทีสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณสวมันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่จริงๆแล้วช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงที่กลับไปทบทวนเรื่องนั้นนะวันที่26พฤษภาคมนะคะ Full Moon Total Lunar Eclipse ไม่รู้ว่าใครเห็นบ้างหรือเปล่านะคะ
ตลกกระตายแจ้งว่าจะดูปรากฏว่ามันตี5ที่นี่เนาะแล้วก็พอคืนวันนั้นก็ไม่ดูแต่ได้เห็นพระจันทร์ก่อนนั้น1วันก็สวยดีนะคะเขาเกิดวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งขอโทษค่ะพูดผิดเกิดวันที่26พฤษภาคมแต่เกิดที่5ราศีธนูนะคะ5องศานะคะของคุณเนี่ยค่ะมันจะตรงเป๊ะในเรื่องของการทำอะไรที่ออกสื่อออกหน้านะคะการจดทะเบียนนะคะการทำไมถึงจดทะเบียนเพราะว่าเรือนที่10เนี่ยเป็นเรือนที่ทำพาตัวคุณไปออกสื่ออะค่ะทำอะไรที่มันถูกกฎหมายให้มันแบบออกสื่อออกหน้าเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยพอดาวอาทิตย์ขอโทษทีพูดผิดพูดถูกตบปากหน่อยฟูลมูนทอลูน่าอีคลิปฟูลมูนคือการจบ completion ของบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วฟูลมูนเนี่ยปกติมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วไหมทุกๆ2อาทิตย์2อาทิตย์มานิวมูน2อาทิตย์มาฟูลมูนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะเวลานี้ค่ะมันทำมุมกลมกับโหนดซึ่งอยู่ในใช้คำว่าอยู่ในโหนดใต้นะคะแสดงว่าเราเองอะค่ะจบความเชื่อแบบเดิมๆความสบายความเคยชินแบบเดิมๆเพื่อที่จะก้าวข้ามมาสู่น็อตโหนดของเรานะคะเหมือนกับคุณเองอะค่ะจบเรื่องนี้นะเรื่องการงานเรื่องการทำอะไรที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนไปหาสิ่งใหม่ๆความเชื่อเดิมๆเหมือนกับเราเชื่อสิ่งนี้มาตั้งนานละตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนให้ทันกับใช้คำว่าความจริงณปัจจุบันนี้นะคะ reality นะคะในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนงานสร้างชื่อเสียงใหม่ๆเกิดขึ้นมีนะคะวันที่29พฤษภาคมนะคะดาวพุธเดินถอยหลังซึ่งพุธถอยหลังของคุณเนี่ยค่ะพุธก็เป็นดาวที่ค่อนข้างสำคัญกับคุณมากๆเพราะว่าเขาจะอยู่ในเขาเรียกว่าแกนเอกเนาะก็คืออยู่ในเรือนที่4กับเรือนที่7นะคะเพราะนั้นเวลาพุธถอยหลังครั้งหนึ่งชาวมีนก็จะกระวนกระวายใจไปเยอะเหมือนกันรอบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเรื่องครอบครัวนะคะคนเก่าๆคนที่คาดหวังว่าคนเนี้ยฉันจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะวนกลับมาในชีวิตมีหรือเป็นการที่เราต้องกลับไปเคลียร์ปัญหานะคะภายในครอบครัวคุยกันถ้าเป็นในส่วนของพาร์ทเนอร์แล้วเทียบมาจากคนที่เป็นครอบครัวเราด้วยนะบางทีทุกอย่างสิ่งอาจจะล่าช้านิดนึงถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่แต่เป็นโปรเจกต์เก่าเนี่ยทำได้ถ้าจะเป็นเดินทางกับคนในครอบครัวก็วางแผนรัดกุมนิดนึงเนาะบางทีตกเครื่องตกรถอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ต้องระวังรวมไปถึงเช็คพวกล้อรถต่างเนี่ยต่างๆนิดนึงเนาะตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะยางแบนยางแตกอย่างเงี้ยนะต้องระวังหน่อยนะถัดมาวันที่2มิถุนายนนะคะเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นจะฮอตนิดนึงเนาะก็พยายามแบบแต่งตัวดูดีนิดนึงพาตัวเองออกสังคมเจอคนเยอะๆเข้าโซเชียลนิดนึงเนาะต้องบอกว่าศุกร์เข้าสู่กรกฎเนี่ยค่ะความนิยามความรักถ้าพูดถึงนิยามความรักก่อนคุณจะเปลี่ยนแปลงไปคุณจะแบบก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ศุกร์อยู่ในเมถุนคุณอาจจะชอบคนที่ฉลาดพูดเก่งอะนะแต่พอศุกร์ย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎคุณจะชอบใครหรือว่าความชอบที่คุณจะเป็นแบบเหมือนเป็นสะพานเชื่อมไปกับอีกคนนึงอะค่ะคุณอาจจะพูดในเรื่องของครัวเรือนเรื่องของความเป็นบ้านเรื่องของการที่เขาดูแบบเฮ้ยรักแม่จังเลยนะคะเรื่องของใช้คำว่าการต่างประเทศนะคะหรือว่าการทำกับข้าวเนี่ยคุณจะชอบตรงเนี้ยเหมือนกับดาวศุกร์เนี่ยนอกจากความรักการเงินแล้วยังเป็นสิ่งที่เป็นความชอบเพราะฉะนั้นคุณเอาสิ่งเนี้ยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเนาะบริดเชื่อมกับอีกคนนึงอะค่ะเหมือนกับเขาจะใช้คำว่าเวลาเราสร้างแรปพอใช่ไหมเราจะคุยกับคนนึงคนนี้โอเคเราต้องดูก่อนว่าเขาคนนี้ชอบอะไรถ้าเขาชอบดูดวงเราจะพูดเรื่องดูดวงก็แหละถ้าเขาชอบเรื่องความสวยความงามเราก็จะพูดเรื่องความสวยความงามตอนนี้ศุกร์อยู่ในกรกฎก็คือเป็นการที่คุณชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากคนในครอบครัวเรื่องลูกนะคะเรื่องต่างประเทศนะคะและหรือนะคะในเรื่องของงานที่เป็นงานอดิเรกอะค่ะคุณอาจได้ทำสิ่งที่มันดูแบบสวยงามจัดดอกไม้ทำกับข้าวแต่งหน้าเค้กสวยๆอย่างเงี้ยนะคะเรียนภาษาแบบเนี้ยพบรักต่างชาติแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะ10มิถุนายนนะคะ New Moon Annula Solar Eclipse นะคะก็อีคลิปมาอีกแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ร่วมกับโหนดนะคะโอเคอาทิตย์จันทร์เกิดขึ้นทำมุมกลมกับโหนดซึ่งอยู่ในเรือนที่4 New Beginning เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะคุณจะรู้สึกชัดเจนมากขึ้นในชีวิตถัดจากนี้นะว่าโอเคแพลนถัดจากนี้จะเอายังไงจะไปทิศทางไหนดีเราจะวางแผนการ
อะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณวางแผนการเพื่ออนาคตถัดจากนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นไหมว่านิวมูนเขาทำทรายกับดาวเสาร์เสาร์เนี่ยจริงๆแล้วทำมุมแบบมันจะใกล้ๆ60องศานะคือถ้า60องศาปั๊บมันก็ตกในเดือนที่10แสดงว่าสิ่งที่คุณจะทำนะต่อจากนี้ค่ะมันเป็นการวางแผนชีวิตระยะไกลเรื่องงานของคุณค่อนข้างจะชัดนะคะคุณอาจจะใช้คำว่าเริ่มต้นอ่ะหรือว่าซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะแต่มันเป็นแผนการที่อยู่ในใจเตรียมลงมือทำหลังจากนี้แต่ตอนนี้คิดไปแล้วฉันจะไปทิศทางไหนโอเค5ปีถัดจากนี้ฉันจะคบใคร5ปีถัดนี้ฉันจะทำงานยังไงประมาณนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะ11มิถุนายนนะคะอังคารย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเดือนที่6เนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับการทำงานเนาะต้องบอกก่อนถ้าสู่ว่าบางคนเป็นหัวหน้าต้องระวังภาวะทะเลาะเบาะแว้งกับลูกน้องบริวาร นิดนึงนะคะหรือแม้แต่การที่คุณทำอะไรแบบชีวิตประจำวันของคุณแหละคุณทำไปแล้วคุณรู้สึกภูมิใจมีอุดมการณ์มีกำลังใจแต่บางทีมันเยอะมาก overwhelm ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยบางคนเนี่ยเขาจะมองแบบคอมเมนต์เราได้เหมือนไส้เหมือนเคี้ยวเราได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าจะเห็นเนี่ยมุมดีๆเกิดขึ้นเหมือนสิ่งที่ทำอะค่ะไม่ต้องพยายามก็ทำได้แต่จะเห็นได้ว่านะมันมีมุมเล็งเกิดขึ้นอาจจะ รู้สึกถึงการโดนควบคุมคอนโทรลมานิพูลเลตหรือว่าโดนกดดันถ้าเราไม่ทำคนอื่นคนอื่นจะทำเราแบบนี้ได้นะคะก็อาจต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมานะคะวันที่14มิถุนายนนะคะก็จะมีเสานะคะทำฉากกับยูเรนัสซึ่งเสาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เรือน12ยูเรนัสเรือนที่3นะคะมันเป็นการโดนบีบโดนกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงสภาวะอะไรบางอย่างนะคะต้องการความมีอิสระเสรีฟรีดอมเนาะเนื่องจากว่าเสาทำมุมฉากกับยูเรนัสเสาเนี่ยเป็นภาวะกดดันจริงจังซีเรียสสิ่งที่คุณกลับไปคิดเรื่องนี้เรื่องนึงในเรื่องของเป้าหมายชีวิตคุณไกลๆถัดจากนี้นะคะหรือว่าเรื่องเพื่อนของคุณเนี่ยค่ะส่งผลทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการคบใครก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงการเรียนนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ฉันทำมาเนี่ยฉันตั้งใจทำสิ่งนี้ฉันตั้งใจเรียนสิ่งนี้เพื่ออนาคตของฉันแต่ตอนนี้ตอนที่เสาถอยหลังเนี่ยเหมือนเราต้องกลับไปคิดอีกครั้งแล้วว่าเออกูมาถูกทางปะเนี่ยที่ทุ่มเงินไปมหาศาลหรือว่าที่แบบฉันเดินทางเยอะขนาดนี้หรือที่ฉันติดต่อสื่อสารกับพี่ฉันพี่น้องฉันแบบนี้อันนี้ฉันมาถูกทางหรือเปล่าคือมันมีความคิดแบบเหมือนต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วจะเห็นณเวลานั้นเนาะ14มิถุนายนจังใส่วันที่ไว้นะคะดาวจันทร์ปฏิมันเดินเร็วมากจริงก็ไม่ได้เอามาดูแบบจริงจังขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันแบบ T square มันมีภาวะแบบอึดอัดใจหรือว่ารู้สึกใจร้อนรู้สึกว่าต้องเอาให้ได้สำเร็จเดี๋ยวนี้อ่ะเหมือนคุณเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปในการสร้างงานสร้างเงินของคุณนะคะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คุณหรืออาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยมันไม่ค่อยใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยอ่ะเหมือนทำงานที่เป็นรูทีนมากเกินไปทำให้เราเองเนี่ยต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าโอเคสิ่งนี้คือสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นสายวิชาการที่จะเปลี่ยนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่คุณสนิทคบๆกันแบบนี้หรือว่าการสื่อสารก็ได้นะคะสับไม่ไปขอเปิดไพ่ให้กับชาวมีนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนว่าเป็นอย่างไรบ้างDreamer ก็ a new start การเริ่มต้นใหม่ให้เชื่อตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้สดชื่นนะคะปราศจากความกลัวต่างๆนานานะแล้วก็ใช้คำว่าเชื่อในเชื่อใน
ลางสังหรณ์ intuition ของตัวเองแจ้งอาจจะไม่ได้พูดเยอะไปเมื่อคลิปก่อนๆนู้นเนาะที่บอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขากำลังย้ายเข้าสู่เรือนที่1แล้วคนที่องศาต้นๆ นะ1ถึง2องศาต้นๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นมีนเนี่ยจะค่อนข้างได้รับอิทธิพลกับสิ่งนี้มากคุณจะรู้สึกการได้เดินทางการได้คิดอะไรที่มันนอกกรอบการได้ทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวทันสมัยใช้ลางสังหรณ์ intuition นำทางรู้สึกฝันแม่นรู้สึกว่ามีโอกาสได้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะเวลาที่พฤหัสเดี๋ยวมาอยู่ในราศีมีนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ เขาบอกเหมือนคำที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดอะค่ะ imagination is important more than knowledge ใช่ไหมก็คือแบบความฝันความหวังการจินตนาการเนี่ยมันสำคัญกว่าความรู้นะคะยังจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะจริงเนื่องจากเป็นมีนก็เลยเล่าให้มีนฟังเล่าให้ฟังหน่อยนะกันเนาะว่าช่วงเหมือนนับไป12ปี24ปีที่ผ่านมาที่พฤหัสเข้ามากุมราศีมีนเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คือต้องบอกว่าสมัยก่อนอ่ะเหมือนยกตัวอย่างของที่อเมริกาเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีการแต่งงานเพศเดียวกันหรือผู้หญิงถ้าท้องเนี่ยเขาให้ออกจากงานนะคือเราต้องนึกย้อนไปสมัยแบบดึกดำบรรพ์อาจจะไม่นานขนาด40 50ปีที่แล้วเงี้ยคือมันไม่มีความไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันเลยอะค่ะแล้วณตอนนั้นอะการที่คิดแบบนี้ได้โอเคถ้าผู้หญิงท้องยังไปทำงานได้หรือว่าการแต่งงานเพศเดียวกันหรือว่าเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เนี่ยมันแบบโดนกินกันมากถ้าณถึงคิดถึงตอนนั้นอะเราคิดว่าถ้าเราไม่มีการคิดที่มันนอกกรอบอะมันก็คงไม่มีแบบนี้เนอะไหมเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ตอนที่ให้คุณรู้เอาไว้นะคะนี่พิเศษให้นะไม่ได้พูดกับให้คนอื่นฟังนะก็คือพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนที่1ของคุณเองเข้ามาอยู่ในราศีกุมเนี่ยค่ะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะให้คิดแบบจินตนาการอะเหมือนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นึกออกไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการจินตนาการเกิดขึ้นนะทุกอย่างสิ่งมันก็ยังแบบล้าหลังแต่งงานเพศเดียวกันไม่ได้หรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเหมือนที่เนี่ยสมัยก่อนเนาะคนดำอ่ะเขาจะต้องไปนั่งรถเมล์ก็คือนั่งข้างหลังคือการที่เขามีการคิดแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เหมือนมองก้าวข้ามความเป็นจริงในช่วงเวลานั้นเหมือนกับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทำนองนี้นะคะมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนะคะไม่แปลกใจเพราะว่าดาวไปตกในเรื่องครอบครัวใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ความรู้สึกเนี่ยจะมั่นคงมากขึ้นนะคะได้สัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะคะแล้วก็มีการสามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างชาญฉลาดนะคะแล้วก็ผู้คนก็คือเชื่อคุณได้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะกุมหัวเลยทีเดียวนะคะทำงานค่อนข้างจะหนักนะหรือว่าทำงานหลายชั่วโมงมากเกินไปนะคะคุณอาจจะต้องการความสมดุลในเรื่องของชีวิตคุณนะคะอาจต้องให้คนอื่นทำให้คุณบ้างนะคะปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะมาจากความเครียดของคุณเป็นหลักนะคะแล้วก็5ดาบเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะ5ดาบเนี่ยบางทีอาจจะเลือกอะไรบางอย่าง unwise choice ก็คือเลือกสิ่งที่มันดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะคะบางครั้งเนี่ยค่ะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะหลีกเลี่ยงคนที่ lack integrity ก็คือแบบไม่ซื่อสัตย์อ่ะหรือว่าคนที่เขาจะมีคำถามเกี่ยวข้องกับการใช่เหมือนกับการ motivate ตัวเองหรือความสงสัยในเรื่องตัวเองหรือว่าความเหมือนบางครั้งเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแบบเนี้ยขอให้คุณออกห่างนิดนึงนะคะถ้าคุณออกห่างได้หลังจากนี้ค่ะมันจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานท้องหรือว่าการเรียนจบนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีที่มีการได้แบบใช้คำว่าเฉลิมฉลองกันนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รอคอยในการที่จะไปต่อจากนี้อาจจะเป็นเฟสถัดไปจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็แล้วแต่นะคะหุ้นส่วนคุณช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะเขาจะแชร์แบ่งปันความฝันแล้วก็ทำให้แผนการของคุณนะคะขยายกว้างออกไปนะคะ move forward ไปข้างหน้านะคะก้าวไม้เท้านะคะปกป้องคุ้มครองดูแลสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมพร้อมห้ามยอมแพ้ never give up นะคะถามเทวดาเขาเรียกว่าเทพประจำตัวคุณก็ได้นะคะสำหรับหรือภาษาไทยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งอ่ะมันทุกคนมีสิทธิ์นะคะเท่าเทียมกันนะคะตรงนี้
8ดาบนะคะบางครั้งเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะมันทำให้คุณเนี่ยติดกับดักแทรปอยู่ติดกับดักอยู่นะคะการที่คุณเสียความมั่นใจนะคะเหมือนกับรู้สึกว่ามันช่วยไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยสถานการณ์นี้กลัวในการจะลงมือทำเขาบอกว่าทุกคนนะคะให้รับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะจริงๆถ้าคุณลองหัดไม่มีข้ออ้างดูนะชีวิตคุณจะดีขึ้นมากเลยข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่ถ้าเราจะทำเราจะทำให้ได้แบบนี้นะคะ2เหรียญนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างทำงานหนักแล้วก็อาจทำหลายจ็อบได้นะคะเขาก็มาบอกคุณว่าต้องบาลานซ์นะต้องแบบเฮ้ยสมดุลนิดนึงนะคะต้องหาเวลาที่สนุกสนานให้กับตัวเองบ้างนะคะอย่าแบบยุ่งเกินไปแบบไม่มีเวลาว่างเลยนะคะแล้วก็พยายามควบคุมรายจ่ายให้ดีด้วยนะคะไพ่จบนะคะได้เป็นไพ่7เป็นไพ่7เหรียญนะคะตรงนี้ก็คือจะบอกว่าสิ่งที่คุณปลูกเอาไว้ค่ะมันจะออกดอกออกผลแน่นอนนะคะความพยายามของคุณการลงทุนของคุณนะคะก็จะเป็นรางวัลให้กับคุณในอนาคตนะคะเพียงแต่คุณเองอะค่ะต้องมีความอดทนมากๆนะคะมันถึงเวลาที่จะพักแล้วก็แพลนวางแผนกับสิ่งที่ในอนาคตที่จะมาถึงนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะก็มองแล้วจริงๆไพ่มันมาบอกคุณย้ำๆนะว่าวางแผนหน่อยบาลานซ์หน่อยอย่าทำงานยุ่งมากเกินไป2ใบนี้มาพร้อมๆกันนะที่ผ่านมานะเหมือนกับเฮ้ยบางทีอาจจะไม่สบายได้เพราะความเครียดเพราะความกังวลใจเป็นพิเศษปลดปล่อยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะๆนิดนึงถ้าคุณหลีกเลี่ยงคนที่แบบเราก็รู้ว่าไม่ดีอะแต่เราชอบเขาเรียกว่าเหมือนอโคจรหรือว่าคนที่เราคิดว่าไม่ควรจะคบได้นะคะชีวิตคุณจะไปไกลขึ้นเยอะนะคะถึงแม้ตอนนี้เนี่ยไพ่ The Dreamer เกิดขึ้นเมื่อกี้จังพูดก็ตามนั้นนกพฤหัสเข้ามากุมราศีเมษมีนของคุณเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะบอกว่าเพ้อฝันก็ใช่แต่สิ่งที่คุณฝันคุณหวังเนี่ยมันมีโอกาสสำเร็จได้นะคะครอบครัวส่งเสริมพาร์ทเนอร์ดีนะคะทุกอย่างสิ่งขอให้คุณแบบอย่ากังวลใจอ่ะปกป้องสิ่งที่คุณสร้างขึ้นอย่างดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะผลิดอกออกผลได้นะคะเรื่องงานนะคะตรงนี้โอ้สักเซสค่ะได้ทุนได้งานได้กองทุนซัพพอร์ตนะคะถึงเวลาที่ต้องทำเองทับกลับไปทำงานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากโอกาสดีมากนะคะข่าวดีเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกิดขึ้นมีการโปรโมทหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะคะการเงินค่ะตรงนี้ได้เป็นไพ่ The Lovers นะคะก็คือมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเป็นการที่ต้องตัดสินใจจากหัวใจของคุณเองนะคะบางทีอย่าเพิ่งตัดสินใจจากสมองให้เสียหัวใจนะคะนำทางไปนะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งนะมันสุขภาพจะดีขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะแบบฮีลตัวเองได้นะคะเรื่องการเงินก็คือต้องทำตัวเองให้สมดุลก่อนแล้วเราจะสามารถหาเงินได้ดีนะคะเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่เด็กถือดาบก็ตามนั้นนะคะใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจนะคะทุกอย่างสิ่งคือแบบความฉลาดมันเข้ามาอยู่แล้วอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ดูข่าวสารเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องรู้จักรีวิวเอกสารนะคะให้ละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงสมมติว่าเราไปสมัครเรียนหรือว่าส่งเอกสารไปบางทีอาจจะส่งไม่ครบหรือว่ามันมีข้อตกหล่นเราไม่ได้กรอกอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะสุขภาพนะคะตรงนี้เป็นไพ่ The Hermit นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่กับตัวคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะก็อาจจะมีการเมดิเทชันนั่งสมาธิหรือว่า อยู่กับตัวเองอะค่ะทำจิตใจให้สงบสุขนะคะตรงนี้ก็จะทำให้คุณดีขึ้นได้แล้วก็ความรักนะคะขอโทษความรักถูกต้องแล้ว The Wheel นะคะกงล้อโชคชะตาเปลี่ยนหมุนแล้วนะคะก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในชีวิตแล้วเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยนะคะโดยที่คุณแบบไม่ได้คาดฝันด้วยนะคะแต่สิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตการเดินทางนะคะจะทำให้คุณเนี่ยได้เจอความรักใหม่ๆได้นะคะ New Vehicle ก็คือยานยนต์อาจจะแบบปกติสมมติว่าเดินทางผ่านรถลองนั่งเรือบ้างลองไปเครื่องบ้างจักรยานบ้างเนี่ยมันอาจทำให้คุณได้เจอพบรักเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะขอเปิดเป็นไพ่ Oracle ความรักนิดนึงนะคะว่าจะบอกคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะ
ตรงนี้ empathy นะคะเห็นอกเห็นใจนะคะเห็นใจเขาเห็นใจเราเองตัวด้วยนะคะfreedom นะคะให้อิสระเสรีซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องช่วยกันทุกฝ่ายเนาะคนอื่นๆเราก็ต้องเหมือนไม่ใช่ว่าเราเห็นใจแต่เขาไม่เห็นใจเราแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็อดทนกับความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเพียงแต่คุณเองก็ต้องชัดในเรื่องของตัวคุณ1แล้ว2ก็คือคุณเองก็อาจจะต้องใช้คำว่ามันไม่เหมือนกันหมดอะเราจะใช้แผนการเดิมเหมือนคนเดิมแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเคยอกหักเสียใจมาจากในอดีตอะมาปัจจุบันเขาอาจจะไม่แบบอกหักกับคุณแล้วก็ได้เราอย่าเพิ่งแบบเราอย่าคิดว่าผู้ชายเหมือนกันหมดทั้งโลกหรือผู้หญิงเหมือนกันหมดทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่นะคะโอเคเดี๋ยวจันขออนุญาตหยิบไพ่Hello talking to heaven นะคะพูดกับมีเดียมของคุณนะว่าในส่วนของเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเดียมของคุณเนี่ยค่ะต้องการจะมาบอกอะไรชาวมีนเป็นพิเศษบ้างไหมนะคะเขาคงจะอยากจะบอกคุณว่าเดี๋ยวคุณอะจะดีขึ้นมากมากอยู่แล้วอะ I am so much better now คือมีเดียมคุณดีขึ้นกลุ่มคุณเองก็ต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตคุณถัดจากนี้ไปอะค่ะเห็นแสงสว่างสดใสสายรุ้งโปรยปลายแล้วแสดงว่าหลังจากนี้ทุกอย่างสิ่งคุณจะดีขึ้นมากแล้วฉันก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันว่าชาวมีนเนี่ยปีนี้เป็นปีทองของคุณคือดาวมันถอยหลังเยอะดาวถอยหลังก็เอาโอกาสตอนที่มันถอยหลังได้ไปหน้าก็เอาดาวตอนที่มันไปหน้าได้นะแล้วตอนนี้คือพฤหัสอยู่ในเรือนนี้ของคุณนะคะก็ลองฉกฉวยเอาโอกาสที่เขาเข้ามานะคะจะดีกับคุณมากๆเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะชอบไม่ชอบเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรได้แบบได้ทราบเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ